สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับคลิปช่วงเช้าเรื่องราวของแมนยูนะฮะก็หลักๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการสรุปประเด็นสำคัญหลังเกมนะครับสำหรับโปรแกรมที่แมนยูทำศึกล่าสุดนะฮะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับแมนยูก็เปิดบ้านรับการมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะฮะแล้วก็สามารถเอาชนะได้1-0ด้วยกันจากการทำประตูของมาคัส แรชฟอร์ดนาทีที่27นั่นเองนะครับเรื่องของ11ตัวจริงกันก่อนนะครับนัดนี้แมนยูเนี่ยมีการจัดทัพอย่างไรกันบ้างนะครับก็จะมีในรายของดาวิด ยานะครับลิซันโด มาร์ติเนสวารานลุกชอนะครับดันโล4แนวรับชุดเดิมนะครับแล้วก็กองกลางนะฮะกองกลางก็จะมีในรายของบรูโน่ซาบิเซอร์แล้วก็แม็กโทมินีนะฮะซึ่งแดนกลางเนี่ยจะมีการปรับตำแหน่งกันหน่อยนะครับจากเกมก่อนเนี่ยจะมีการดันแม็กโทมินีขึ้นไปแต่ว่าในเกมวันนี้เอาซาบิเซอร์ดันขึ้นไปแล้วก็ให้บรูโน่กับแม็กโทมินีเนี่ยยืนลงมาต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลนะฮะซาบิเซอร์ก็ทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็แม็กโทมินีเองก็อาจจะมีจังหวะที่ไม่เนียนสักเท่าไหร่ในบางจังหวะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีนะฮะบรูโน่ก็ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็แนวรุกครับนัดนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยที่ใช้แรดฟอร์ดไปเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแล้วก็มีจารอนซานโชด้านซ้ายแอนโทนีด้านขวานะฮะซึ่งแอนโทนีก็ได้มีโอกาสลองปัดในจังหวะที่เป็นจังหวะสไตล์ของตัวเองเนี่ยประมาณ 3-4 รอบนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เข้านะฮะแล้วก็ปีกทั้งสองข้างก็ดูที่จะมีมติหน่อยในนัดนี้นะในมุมมองของผมนะครับซานโชก็ผลงานใช้ได้แอนโทนีก็ใช้ได้นะครับอาจจะไม่เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าก็พอที่จะใช้ได้แล้วก็ภาพรวมของนักเตะแมนยูในเกมวันนี้ดูคึกคักนะครับแล้วก็ดูมุ่งมั่นอยู่นะครับแตกต่างจากเกมนัดก่อนนะที่ความมุ่งมั่นเนี่ยหายไปแต่ว่าเกมวันนี้เล่นในบ้านแล้วก็กำลังใจมาแล้วก็วิ่งกันรวมไปถึงเล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับอยู่ในมาตรฐานพอสมควรนะครับทีนี้นะครับมีประเด็นอย่างไรกันบ้างก็เรื่องแรกนะครับเกมวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นเบรนท์ฟอร์ดนั่นแหละนะครับซึ่งเบรนท์ฟอร์ดนะฮะเคยทำแสบไว้นะครับในเกมเล็กแรกนะฮะในช่วงต้นซีซั่นนั่นแหละที่พวกเขาเนี่ยเอาชนะแมนยูได้นะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นของทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยส่วนใหญ่แมนยูทำได้ดีทั้ง2ครึ่งเลยนะครับคือแบบส่วนใหญ่ก็แมนยูเนี่ยได้ครองบอล นะครับมีโอกาสการยิงเยอะกว่านะครับภาพรวมเนี่ยดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเบรนท์ฟอร์ดก็พยายามที่จะรับแน่นนะครับซึ่งมันก็เป็นผลนะทำให้แมนยูเนี่ยเจาะเข้าทำลำบากนะครับแมนยูมีโอกาสแต่ว่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันปัดกวาดได้ดีนะครับแต่เกมรุกของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับแนวรับของแมนยูก็มีจังหวะการเก็บกินหลายตัวหลายครั้งเหมือนกันในจังหวะที่เบรนท์ฟอร์ดพยายามสวนกลับนะฮะแต่อาจจะมีบางจังหวะที่บูบวาบอยู่บ้างของทางเบรนท์ฟอร์ดที่เล่นเกมรุกแต่ว่ามันน้อยมากๆนะครับก็เลยทำให้ทั้ง2ครึ่งของแมนยูกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแมนยูดูเหนือกว่าซึ่งเป็นเจ้าบ้านด้วยในเกมวันนี้แล้วก็เป็นการล้างแค้นได้ดีจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะฮะลบคำสบประมาทนะครับจากรอบแรกที่เจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดมาแล้วก็เราแพ้มา 4-0 ถูกไหมครับรอบนี้เราก็มีการเก็บชนะได้อาจจะไม่ได้ยิงเท่ากับเบรนท์ฟอร์ดที่เบรนท์ฟอร์ดยิงใส่เราแต่ว่ามันก็เป็นการเน้นย้ำว่าสถิติในเกมที่เราเตะในบ้านในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคาซิเมโร่ใกล้ที่จะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาซิเมโร่อาจจะกลับมาพร้อมกับคริสเตียน เอริกเซนก็ได้นะฮะคาซิเมโร่เหลือโทษแบนอีก1 เกมเท่านั้นครับหลังจากนี้ครับแดนกลางของเราเนี่ยน่าจะมีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้นแล้วนะครับหรือว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของมาคัส แรชฟอร์ดนะครับที่กลับมาทำประตูได้อีกครั้งหนึ่งแรชฟอร์ดเรื่องของการทำประตูหายไปบางช่วงในช่วงเกมหลังมานี้ครับก็อาจจะเป็นภาพรวมเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นด้วยทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่มีโอกาสการยิงประตูมากนักนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเงียบและในเกมวันนี้กลับมา ดูวูบวาบอีกครั้งดูที่จะมีมิติเกมรุกที่ดีอีกครั้งทั้งการถ่างออกด้านซ้ายในตอนที่มาร์เซียลลงมาหรือการเล่นเป็นศูนย์หน้าต่อเป้าก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับเกมรุกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญก็คือนัดเนี้ยเทนฮากตัดสินใจถูกนะครับที่มีการดรอปในรายของบอสเบนคอร์ตบ้างนะครับแล้วก็มาร์เซียลฟิตแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะพร้อมเป็นตัวจริงก็นั่งไปก่อนแล้วก็คอยเปลี่ยนลงในช่วงครึ่งหลังนี่คือการตัดสินใจที่ผมมองว่าโอเคนะฮะแล้วก็ใช้แรดฟอร์ดขึ้นไปเป็นศูนย์หน้าซึ่งมันสร้างความกดดันให้กับแนวรับของทางเบนฟอร์ดได้แบบชัดเจนจริงๆนะครับทั้งการเคลื่อนที่ทั้งเรื่องของเทคนิคของแรดฟอร์ดนะครับความเร็วของทางแรดฟอร์ดเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะครับเรื่องของทำให้ศูนย์หน้าของแมนยูเนี่ยมีความอันตรายมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ถูกต้องนะฮะเรื่องของการจับแรดฟอร์ดไปเล่นศูนย์หน้าไปก่อนเพราะว่าบอลวิคอร์สเนี่ยหลายเกมแล้วนะฮะบทบาทอื่นเนี่ยมันดีแหละแต่ว่าเรื่องของการทำประตูแล้วก็เพิ่มความอันตรายในกรอบเขตโทษเนี่ยบอลวิคอร์สไม่ค่อยดีนะครับการเคลื่อนที่ก็ไม่ดีด้วยนะฮะรวมทั้งแรดฟอร์ดเนี่ยถูกวิจารณ์จากกูรูของ BBC หรือว่าอีกหลายกูรูนะครับที่มีการวิจารณ์ด้านลบหลังเกมที่แมนยูพบกับนิวคาสเซิลนะครับว่าผลงานของแรดฟอร์ดเนี่ยทำได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็เป็นผลงานที่แย่มากๆแต่ด้านนี้เจ้าตัวกลับมาแล้วก็ยิงประตูได้มันก็เป็นการตอกเรื่องของคำวิจารณ์ด้านลบของเจ้าตัวไปด้วยหลังจากเกมที่เพิ่งจบกันไปก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าหลังเกมพบกับนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับตัวได้ของทางลูกชอนะครับลูกชอเนี่ยน่าเสียดายนะครับดูถ้าจะมีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่250ซึ่งก็จบเร็วเกินคาดนะครับลงเล่นไปประมาณ37 นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ให้ไทเลอร์มาเลเซียเนี่ยลงมาเล่นแทนนะครับบุกกำลังมันเลยครับลูกชอนะฮะเติมเกมทั้งพื้นที่แดนกลางนะครับทั้งพื้นที่ริมเส้นดูหวือหวามากเล่นร่วมกับจาดอนซานโชได้ดีนะครับแต่ว่าเสียดายครับมีอาการบาดเจ็บก่อนไม่งั้นเนี่ยด้านซ้ายน่าจะดูดุดันมากกว่านั้นครับมาเลเซียลงมาก็ทำได้ดีแหละแต่ว่าการจูนกับจาดอนซานโชเนี่ยอาจจะแบบจูนกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับดูแล้วเนี่ยซานโชกับลูกชอนน่าจะทำเรื่องของการจูนกันติดเกี่ยวกับเกมรุกเนี่ยได้ดีกว่าแล้วก็ประเด็นที่4นะครับก็คือในรายของมาเซลซาบิเซอร์นะครับเกมนี้ก็มีบทบาทที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มาเป็นตัวต่ำเนาะนัดนี้ก็มีการให้ซาบิเซอร์เนี่ยขึ้นไปเป็นยืนเป็นแบบหลังแรดฟอร์ดนะครับหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกนั่นเองนะครับคอยส่งบอลคอยที่จะประสานงานกับเกมรุกให้มากขึ้นออกบอลสั้นบอลยาวซึ่งนัดนี้เจ้าตัวก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็มีการแอสซิสต์ให้กับทางมาคาร์ดฟอร์ดได้ด้วยนะฮะถือว่าสอบผ่านเป็นอย่างมากครับสำหรับในรายของมาเซลซิบิเซอร์นะครับก็ทำได้ดีแล้วแหละอย่างที่บอกกันไปนะฮะแล้วก็เส้นทางในตำแหน่งท็อป4เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตารางคะแนนล่าสุดนะฮะแมนยูแข่งไป28นะครับมี53แต้มเท่ากับนิวคาสเซิลที่แข่งในเวลาเดียวกันนะฮะนิวคาสเซิลก็ชนะแล้วก็มี53แต้มแต่ว่าผลต่างเนี่ยมันทางนิวคาสเซิลมันดีกว่านะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยแข่ง29นะครับมี50แต้มนะฮะแข่งมากกว่าทางฝั่งของแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับตามลงมาก็มีไบรตันนะฮะที่ตามมาก็น่ากลัวเหมือนกันไบรตันก็ยังแข่งน้อยกว่าอยู่นะครับแล้วก็มีพวกแอตเลติโกลิเวอร์พูลนะฮะก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่สำหรับแมนยูครับแต่ถ้าเกิดแบบเป๋อีกนะครับก็คือดันเป็นว่าโดนเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยนะครับอาจจะหลุดวงโคจรเลยนะนิวคาสเซิลช่วงนี้แกก็กลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ 1-0 ก็จริงแต่มันก็เป็น3แต้มสำคัญนะที่ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงเรื่องของท็อป4อยู่นะครับหรือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะฮะแล้วก็เรื่องของเกมนัดนี้ถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องของการเล่นที่ยังมีปัญหาเสียแบบมันไม่น่าเสียนะฮะคือแบบเข้าใจอยู่ว่าพยายามที่จะครองเกมเล่นกันแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปสร้างเกมจากพื้นที่เชิงลึกนะครับขึ้นมาแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยเราเนี่ยเล่นบอลน่ากลัวนะครับจ่ายบอลเสียในพื้นที่แดนกลางอาจจะไม่เยอะแต่มันเป็นจังหวะที่โดนส่วนแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของการเสียประตูได้เลยเดกาเองก็ใช่ว่าจะดีนะฮะมีจังหวะเสียได้เหมือนกันก็คือสอบผ่านแหละแต่ว่าการออกบอลบาดเสียวนะครับตั้งแต่นัดเนี้ยของแมนยูในเรื่องของการบิวเกมจากด้านหลังเนี่ยจ่ายบอลบาดเสียวนะครับจ่ายบอลเสี่ยงแล้วมันโดนแบบเสี่ยงโดนตัดซึ่งถ้ามันไม่ใช่เบนฟอร์ดเป็นทีมที่ฉกฉวยเรื่องของการโต้กลับอยู่แล้วอย่างเช่นเราไปเจอนิวคาสเซิลอะไรประมาณนั้นนะครับจากเกมนัดก่อนเห็นไหมเขาก็มีการฉกฉวยจากความผิดพลาดของแมนยูนี่แหละในการเข้าทำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แมนยูต้องไปแก้ไขนะครับเรื่องของการแบบว่าเล่นบอลจากหลังบ้านขึ้นมาเนี่ย ต้องเนียนมากกว่านั้นนะครับแต่มันก็มีบางจังหวะที่ทำได้ดีจริงๆบอลเท้าสู่เท้าแก้กันได้ดีนะฮะแต่ว่าบางจังหวะมันก็เล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะเป็นการเสียประตูได้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่มันก็อาจจะส่งผลเสียที่ใหญ่มากๆให้กับทางสโมสรก็ได้ในแต่ละเกมนะครับก็สิ่งนี้ก็ต้องไปแก้ไขนะฮะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือ7ประเด็นหลังเกมแล้วกันในเกมวันนี้ครับของแมนยูที่พบกับเบรนท์ฟอร์ดก็แฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรามาตัดเกรดกันหน่อยเล็กน้อยแล้วกันนะครับปิดท้ายกันก็เอาการตัดเกรดจาก MEN แล้วกันนะครับสื่อท้องถิ่นนะฮะก็มีการตัดกันออกมาก็คือเดวิดคาร์ได้ไป6นะครับเดียโกดาโลได้ไป6นะครับวารานได้ไป6มาร์ติเนสได้ไป8นะครับนัดนี้ดูแล้วเนี่ยมาร์ติเนสได้ไปเยอะที่สุดนะครับลูกชอได้ไป6นะฮะในบรรดา4แนวรับนะมาร์ติเนสเนี่ยจังหวะที่ผมชอบในเกมวันนี้ก็คือการอ่านจังหวะการตัดบอลก่อนที่คู่แข่งเนี่ยจะถึงบอลนะครับอย่างเช่นบอลลอยกลางอากาศเนี่ยคู่แข่งกำลังที่จะพักบอลแล้วมาร์ติเนสอ่านจังหวะแล้วก็โฉบเข้ามามงก่อนผมชอบจังหวะนั้นมากอ่านเกมขาดจริงๆนะฮะแล้วก็สกัดได้แม่นรักษามาตรฐานได้ดีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มาร์ติเนสจะได้เรื่องของเรตติ้งเยอะสุดนะครับแล้วก็แดนกลางนะครับแดนกลางเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางซับบิเซอร์นะน่าจะได้เยอะสุดนะครับก็มีแมทโทมานีได้ไป6ซับบิเซอร์ได้ไป7จากแอสซิสนั่นแหละแล้วก็มีบรูโน่ได้ไป6นะครับบรูโน่ก็นัดนี้ลงมาต่ำแต่ว่าก็มีประโยชน์ในหลายด้านเหมือนกันนะฮะก็ได้ไป6นะครับแนวรุกมีในรายของแอนโทนีนะครับได้ไป6ซานโชได้ไป6นะครับกลางๆแล้วก็มาคาร์นัทฟอร์ดได้ไป7ด้วยกันในเกมวันนี้ก็ทำประตูได้แล้วก็เกมรุกก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะนะฮะสร้างความอันตรายได้นะครับเป็นประตูที่28ของเจ้าตัวด้วยนะลืมบอกกันไปทะเลมาเลเซียได้ไป6นะครับเฟรดได้ไป6นะฮะลงมาเฟรดก็ยืนสูงนะแล้วก็ด้วยเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นแบบรูปแบบพึ่งงานเนี่ยการเคลื่อนที่ไปทั่วสนามเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้จริงๆครับสำหรับเฟรดนะลงมาก็ช่วยทีมได้จริงๆนะฮะเรื่องของพื้นที่ด้านกลางนะครับมาร์ติเนลนะครับเวลา20นาทีก็อาจจะน้อยเกินไปแต่ว่าก็ยังมีจังหวะทำชิ่งกับเพื่อนนะครับร่วมเล่นในการสร้างสรรค์เกมรุกกับเพื่อนอยู่นะครับก็มีจังหวะชิ่งสวยงามอยู่บางจังหวะเหมือนกันแต่ว่าเวลามันก็ยังน้อยนะฮะได้ไป5นะครับดินเลิฟก็ได้ไป5นะครับเพราะว่าดินเลิฟเนี่ยคือเวลามันน้อยด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะก็ยังตัดเกมไม่ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ